สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะวันนี้สำนึกของสังคมนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งเราจะไปคุยกันกับอาจารย์ประกายรัตน์ต้นยวรวงศ์ค่ะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ดำเนินรายการนะคะค่ะอาจารย์คะวันนี้อยากจะชวนอาจารย์คุยค่ะเรื่องของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซึ่งประกาศไปเมื่อวันจันทร์ที่16นี้เองค่ะนะคะว่าไทยมีแผนชาติธุรกิจอันนี้ค่ะซึ่งเป็นฉบับแรกของเอเชียด้วยค่ะเรื่องของแผนตัวนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ค่ะก็นะคะเป็นที่น่ายินดีนะคะอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้เรียนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบนะคะแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นแผนฉบับแรกในภูมิภาคเอเชียแล้วเนี่ยยังเป็นหนึ่งใน23ประเทศนะคะทั่วโลกนะคะที่รัฐบาลมีการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะถ้าถามว่าความเป็นมาเป็นไปของการจัดทําแผนนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะก็ต้องเรียนว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุว่านะคะรัฐบาลไทยเราเนี่ยนะคะประกาศโดยสมัครใจที่จะรับหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะที่สหประชาชาติได้จัดทําขึ้นในปี2011นะคะมาใช้แล้วก็มาขับเคลื่อนทีนี้การที่รัฐบาลประกาศนะคะยอมรับนะคะด้วยสมัครใจที่จะนำหลักการชี้แนะนี้มาใช้เนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ในหลักการชี้แนะเนี่ยเขาต้องเรียกว่ากำหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลนะคะว่าต้องทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพื่อที่จะป้องกันนะคะและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะที่เกิดจากการทำธุรกิจซึ่งแน่นอนค่ะกรรมการสิทธิ์เองเราก็มีส่วนสำคัญนะคะที่ผลักดันให้รัฐบาลนะคะในรัฐบาลที่แล้วนะฮะแล้วก็ในรัฐบาลปัจจุบันด้วยนะคะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเกิดมาจากรัฐบาลที่แล้วในปี2560นะคะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะคะท่านได้ตอบรับนะคะคำเชิญของกรรมการสิทธิ์นะคะไปเปิดงานสัมมนานะคะเพื่อเผยแพร่ขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะส่งสัญญาณให้ทั่วโลกทราบว่าปัจจุบันประเทศไทยนะคะรัฐบาลไทยภาคธุรกิจไทยนะคะภายใต้การประสานงานของกรรมการสิทธิไทยเนี่ยพร้อมแล้วที่จะรับหลักการชี้แนะนะคะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติที่ตั้งอยู่บน3เสาหลักคือเสาแรกเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องคุ้มครองสิทธิเสาที่สองเป็นหน้าที่ของภาคธุรกิจที่จะต้องเคารพสิทธิ์นะคะสิทธิมนุษยชนเสาที่สามก็คือถึงแม้นภาครัฐนะคะจะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนอย่างไรภาคธุรกิจจะเคารพสิทธิมนุษยชนของประชาชนอย่างไรแต่ก็ยังเกิดผลกระทบเนี่ยนะคะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็จะต้องมีเสาที่สามคือการเยียวยานะคะภาคธุรกิจและภาครัฐต้องร่วมกันเยียวยานะคะใครที่ทำให้เกิดผลกระทบกับประชาชนนะคะก็ต้องร่วมกันเยียวยาซึ่งภายใต้หลักการชี้แนะอันนี้นี่เองนะคะเมื่อรัฐบาลประกาศยอมรับเนี่ยสิ่งสำคัญที่สหประชาชาติเนี่ยขอให้แต่ละประเทศที่รับหลักการนี้ไปเนี่ยควรจะทำแผนปฏิบัติการระดับชาติแล้วเราก็ใช้เวลานะคะถึง2ปีเต็มนะคะในปี2500แผนเราเนี่ยเริ่มยกร่างนะคะปี2561นะคะและปี2562นี่นะคะเราก็ประกาศใช้แผนนะคะเป็นต้องเรียกว่าเป็นรอบแรกเนี่ยเป็นที่ตื่นตะลึงของทั้งโลกนะคะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยนะคะในขณะนั้นเนี่ยผู้นำเป็นทหารและไม่ได้มาในระบอบประชาธิปไตยแต่เข้าใจนิติสิทธิมนุษยชนนะคะอย่างลึกว่าหากแม้นจะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนอกจากรัฐบาลเองจะไม่ละเมิดสิทธิแล้วเนี่ยในสิทธิต่างๆของประชาชนภาคธุรกิจเองเวลาไปทำธุรกิจก็เป็นละเมิดสิทธิมนุษยชน
หลายสิทธิที่ไปกระทบไม่ว่าจะเป็นสิทธิชุมชนสิทธิเรื่องที่อยู่อาศัยสิทธิแรงงานสิทธิสุขภาพสิ่งแวดล้อมมากมายนะคะเมื่อรัฐบาลประกาศเช่นนี้และรัฐบาลจริงใจและทำแผนปฏิบัติการระดับชาติออกมานะคะซึ่งต้องเรียกว่าประกาศตัวเมื่อเร็วๆนี้นะคะแต่ครม.เนี่ยผ่านเมื่อวันที่25ตุลาคมนะคะถ้าไม่จำไม่ผิดนะคะซึ่งการส่งสัญญาณเนี่ยทำให้เวทีประชุมนะคะประชุมเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะระดับโลกที่เจนีวานะคะเดินเรียนว่าผู้ที่เข้าร่วมเวทีทั้งหลายเนี่ยนะคะกลับมาเล่าให้กรรมการสิทธิฟังนะคะว่าทั้งทุกเวทีจะชื่นชมประเทศไทยมากนะคะโดยเฉพาะท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะคะที่ท่านมาทำ MOU กับกรรมการสิทธิแล้วก็นำหลักการชี้แนะเนี่ยไปให้บริษัทนะคะที่ท่านกำกับอยู่นะคะ700กว่าบริษัทได้รับรู้นะคะถึงการทำธุรกิจที่ต้องเคารพกับเคารพสิทธิมนุษยชนเนี่ยควรทำอย่างไรนะคะแล้วท่านก็ได้รับเชิญจาก UNDP ให้ขึ้นเวทีพูดในเรื่องนี้นะคะใช้หัวข้อว่า Beyond NAP ก่อนที่จะมีแผนปฏิบัติการระดับชาติเนี่ยภาคธุรกิจไทยนะคะโดยเฉพาะคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความสำคัญสูงมากนะคะธุรกิจไทยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นSCG ปูนซีเมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็น SME Bank นะคะแม้แต่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์นะคะก็นำหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่กรรมการสิทธิได้ให้ความรู้นะคะในส่วนของภาครัฐวิสาหกิจเนี่ยไปปฏิบัตินะคะถึงขั้นประกาศนโยบายมากมายนอกจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่กรรมการสิทธิ์หยิบนะธุรกิจนี้ขึ้นมาทำเป็นโครงการนำร่องในจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านก็นำไปใช้ก่อนที่เราจะมีแผนอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะคณะ UN Working Group Business Human Rights คือสหประชาชาติเนี่ยพอก็ประกาศหลักการชี้แนะเนี่ยนะคะออกมาเนี่ยก็ให้ทั่วโลกว่าประเทศไหนสมัครใจนำไปใช้เขาจะมีการตั้งคณะกรรมการมา5คนที่คณะวุฒิกรุ๊ปนะคะเพื่อที่จะดูแลกำกับในเรื่องนี้ก็ชื่นชมประเทศไทยมากนะคะชื่นชมภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากท่านนายกรัฐมนตรีที่มอบให้กระทรวงต่างประเทศนะคะกระทรวงยุติธรรมแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นำเรื่องนี้ไปใช้นะคะไปขับเคลื่อนแล้วก็แผนปฏิบัติการระดับชาติเนี่ยออกมาภายใต้แกนหลักนะคะคือกระทรวงยุติธรรมนะคะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นเหมือนเลขานะคะคณะใหญ่ก็ตั้งคณะทำงานที่มีหลากหลายภาคส่วนทั้งสำนักงานกรรมการสิทธิ์ก็ส่งเจ้าหน้าที่นะคะเราลงไปช่วยและตัวกรรมการสิทธิ์เองโดยหลักการแล้วเนี่ยการจัดทำแผนเป็นหน้าที่ของรัฐค่ะรัฐต้องทำนะคะรัฐบาลทำแต่กรรมการสิทธิ์ก็มีความห่วงใยนะคะคณะกรรมการสิทธิ์ได้ออกข้อเสนอแนะนะคะไปยังครม12ข้อในเรื่องการจัดทำแผนที่แผนนี้จะประสบผลสำเร็จออกมาในวันนี้นะคะและ12ข้อนั้นก็ปรากฏอยู่ในกระบวนการจัดทำแผนซึ่งแผนที่ออกมาเนี่ยต้องเป็นที่ยอมรับนะคะสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ภาคต้องเรียกว่าทั่วโลกยอมรับรวมทั้งประเทศไทยนะคะประชาชนภาคประชาสังคมยอมรับนั่นคือภาครัฐต้องฟังค่ะฟังเรียกว่าความทุกข์ร้อนนะคะผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากทุกภาคส่วนก่อนที่จะมาเขียนเป็นแผนกรรมการสิทธิ์ก็จัดเวทีใหญ่เชิญ250กว่าองค์กรภาคเอกชนนะคะมาพูดใน4ประเด็นใหญ่ของแผนนี้เนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมท่านกำหนดประเด็นไว้4ประเด็นนะคะคือประเด็นแรกก็คือเป็นแผนปฏิบัติการด้านแรงงานแล้วก็แผนปฏิบัติการด้านสิทธิทางชุมชนนะคะแล้วก็เป็นแผนปฏิบัติการทางด้านนักปกป้องนะคะสิทธิมนุษยชนแล้วก็จะมีแผนปฏิบัติการนะคะด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบริษัทข้ามชาติดังนั้น4ประเด็นเนี้ยกรรมการสิทธิ์เราได้จัดเวทีนะคะก่อนที่จะแผนจะออกมาเพื่อจะระดมนะคะช่องว่างหรือข้อคิดเห็นใดๆนะคะที่จะต้องควรจะมีในแผนแล้วก็ส่งข้อมูลนี้ให้ทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ไปเขียนในแผนนะคะโดยเชิญ1ในคณะทํางานขององค์การสหประชาชาติเข้าร่วมเวทีด้วยฉันก็จะเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่เรียกกันย่อๆกันว่า NAP หรือ NAP นะคะที่ย่อมาจาก National Action Plan และ Business and Human Rights เนี่ย
เป็นแผนแรกที่เป็นความภูมิใจของภูมิภาคนี้เลยนะคะเดิมเนี่ยหลายประเทศนะคะพยายามที่จะออกแผนก่อนนะคะภายใต้ผักการผักดันของกสมของแต่ละประเทศให้ใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะคะแต่กลายเป็นประเทศไทยเนี่ยนะคะต้องเรียกพุ่งแรงแซงโค้งนะคะขึ้นมาประกาศใช้ก่อนเป็นความกล้าหาญของรัฐบาลไทยนะคะที่มั่นใจว่าภาคธุรกิจไทยจะเคารพสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลจะสามารถกำกับดูแลได้โดยการใช้กฎหมายนโยบายข้อบังคับระเบียบต่างๆนะคะอันนี้กรรมการสิทธิ์เองเราก็ยินดีกับรัฐบาลไทยด้วยนะคะที่ประกาศแผนนี้แล้วก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยภาคธุรกิจเราได้ยกสถานะขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะคะเป็นที่ชื่นชมของสังคมโลกนะคะการทำธุรกิจหรือทำอะไรแล้วเคารพสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยทำธุรกิจถ้าไม่เคารพสิทธิมนุษยชนเนี่ยท่านจะค้าขายกับใครก็ลำบากนะคะและดีไม่ดีจะส่งผลสะท้อนนะคะมาสู่ประเทศนะคะชื่อเสียงของประเทศเราก็จะได้ผลกระทบเยอะถ้าหากแม้นธุรกิจถูกกล่าวหาว่าประกอบธุรกิจแล้วละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะค่ะอาจารย์คะเรามีเวลาสั้นๆตรงนี้อีกสักประมาณสัก 4-5 นาทีค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างง่ายๆค่ะที่มันใกล้ตัวเราเหลือเกินค่ะในแผนตัวนี้นะคะว่าแผนที่ว่าด้วยระดับชาติเนี่ยค่ะนะกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะที่ใกล้ตัวผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยค่ะมันแล้วก็เป็นทั้งผู้บริโภคแล้วก็คนทำงานด้วยเนี่ยนะคะผู้ว่าจ้าผู้ถูกจ้างเป็นแรงงานด้วยเนี่ยตัวไหนที่ว่าใกล้ประชาชนคนฟังอย่างเรามากแล้วก็แผนตัวนั้นค่ะใครมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเขาต้องทำยังไงคะอาจารย์โอเคค่ะถ้าจะบอกว่าใกล้เรามากนะคะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเป็นด้านสิทธิทางด้านแรงงานเนี่ยแหละนะคะเพราะว่าสิทธิทางด้านแรงงานเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรที่ผู้ประกอบการนะคะก็มักจะถูกซึ่งเรียกว่าถูกกล่าวหานะคะ แล้วก็ถูกร้องเรียนมายังกรรมการสิทธิค่อนข้างมากว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานซึ่งเป็นลูกจ้างนะคะหรือพนักงานในบริษัทนะคะหรือเป็นแรงงานของคู่ค้านะคะสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลทำแผนนี้เนี่ยออกมาเนี่ยก็จะต้องส่งสัญญาณให้นะคะกระทรวงแรงงานนะคะไม่ว่าจะกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะต้องระมัดระวังในการที่จะต้องดูแลกำกับนะคะให้ภาคธุรกิจเนี่ยเคารพนะคะสิทธิแรงงานของคนงานนะคะหรือพนักงานของบริษัทนะคะในเรื่องแรงงานนี่ไม่ใช่เปลี่ยนแต่ค่าแรงเท่านั้นนะคะมันจะมีเรื่องของสภาพความเป็นอยู่สภาพการทำงานของแรงงานด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญค่ะและที่สำคัญที่สุดที่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทั่วโลกก็ตระหนักอยู่ในเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะแรงงานเนี่ยเรามีทั้งหญิงชายและความหลากหลายทางเพศนะคะดังนั้นเนี่ยในแผนนี้เนี่ยก็จะดูแลนะคะกับแรงงานในทุกมิติอ่ะนะคะทุกเพศสภาพด้วยใช่ไหมคะถ้ามีอะไรข้อเป็นข้อติดขัดเนี่ยนะคะรัฐบาลท่านก็เขียนไว้ในแผนนะคะว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยต้องไปจัดการแก้ไขปัญหาทบทวนกฎหมายแนวทางที่ปฏิบัติอยู่ว่าสอดคล้องกับหลักการชี้แนะนี้ไหมนะคะหลักการชี้แนะของสหประชาชาตินะคะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอาจจะต้องทบทวนนโยบายการจ้างแรงงานในพื้นที่ชายแดนที่มีลักษณะมุ่งคุ้มครองคนทำงานอะไรเงี้ยนะคะไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัตินะคะรวมทั้งการดูแลทบทวนกฎหมายสิทธิประโยชน์เมื่อเร็วนี้เองเมื่อเร็วๆนี้นะคะกรรมการสิทธิก็ออกรายงานฉบับหนึ่งเรื่องพนักงานจ้างเหมาบริการสิทธิพื้นฐานขั้นต่ำที่เขาควรได้รับนะคะในฐานะที่เขาก็เป็นคนทำงานถึงแม้จะในรูปแบบของพนักงานจ้างเหมาก็ตามนะคะอันนี้เราก็หวังว่ารัฐบาลจะทบทวนนะคะในเรื่องสิทธิประโยชน์เพราะพนักงานจ้างเหมากลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้รับแม้แต่สิทธิพื้นฐานในด้านการประกันสังคมสิทธิในวันลาวันหยุดนะคะก็ไม่ได้รับนะคะซึ่งกรรมการสิทธิ์เราก็พยายามที่จะบอกนะคะแล้วเราได้ออกกฎหมายเอ๊ะขอโทษค่ะก็เสนอแนะไปยังรัฐบาลแล้วแล้วก็ในแผนของรัฐบาลเนี่ยแผนปฏิบัติการระดับชาติเนี่ยก็เขียนไว้อย่างละเอียดนะคะไม่ว่าจะการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานนะคะสิทธิประโยชน์สำหรับแรงงานต้องเรียกคนพิการนะคะผู้สูงอายุอะไรแบบนี้นะคะเรียนคิดว่าอันเนี้ย
จะใกล้ตัวนะคะท่านผู้ฟังมากก็จะคุ้มครองนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องสิทธิชุมชนอันนี้ก็เป็นเรื่องอะไรที่กระทบนะคะมากสำหรับโรงงานที่จะไปตั้งโรงงานนะคะในชุมชนนะคะอาจจะไปส่งกลิ่นเลือดไปกระทบสุขภาพของประชาชนอะไรเงี้ยในแผนก็จะเขียนวิธีการนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานต้องดูแลช่องทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะแก้ไขปัญหากลไกร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดิฉันคิดว่าแผนนี้เนี่ยเมื่อรัฐบาลประกาศแล้วเนี่ยนะคะประชาชนสนใจนะคะก็น่าจะเข้าไปในเว็บไซต์นะคะของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนั้นก็พูดแทนไม่ทราบว่าทางกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพท่านใส่ลงไปในเว็บของท่านหรือยังแต่น่าจะใส่แล้วนะคะก็จะเปิดเผยท่านอาจจะเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็ท่านสามารถที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิบัติตามแผนได้แต่แผนนี้รัฐบาลก็ให้ขอกรอบเวลาไว้นะคะ2562ถึง2565ก็ใช้เวลาในช่วง3ปีนี้ค่ะค่ะนะคะก็เดี๋ยวจะได้ติดตามกันต่อค่ะว่ามีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไปอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับแผนนี้นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่มาร่วมพูดคุยให้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนค่ะแล้วก็ในวันนี้ค่ะเวลาของรายการสำนึกของสังคมหมดลงแล้วค่ะดิฉันอรดาสุคนธสิทธิ์อาจารย์ประกายรัตน์ต้นธีรวงศ์นะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวมถึงทีมงานทุกท่านต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหากเห็นการละเมิดหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโปรดแจ้งการละเมิดสิทธิได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโทรศัพท์สายด่วน1377ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาราชการร่วมแบ่งปัน